องเห็นแต่อันตรายของคนอื่นแต่อันตรายของตัวเธอเองเธอกลับมองไม่เคยเห็นสิ่งใดๆแนวรักแอคชั่นโรแมนติกแฟนตาซีเรียกว่าครบคอมเมดี้ด้วยมีคอมเมดี้ด้วยครับไปไปไปเอาผ้าเปียกคือมันเป็นเรื่องของครอบครัวมาเฟียครับชีวิตเริ่มแบบเข้าสู่ด้านปกติด้านสุจริตแล้วในเจนของพระเอกแต่ว่าผู้อริต่างๆเนี้ยก็ยังไม่ลดละที่จะจัดการกับครอบครัวของพระเอกคนรุ่นปู่ครับคิดเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วว่าเออทำยังไงนะให้ชีวิตครอบครัวตระกูลนี้สุริยฤทธิ์เนี่ยปลอดภัยอยู่ได้อย่างสันติสุขอย่างสุจริตก็เผอิญได้ไปเจอกับหลิ่งครับก็คือนางเอกของเรื่องครับซึ่งหลิ่งเป็นเด็กกำพร้าก็เลยรับเลี้ยงเด็กกำพร้าเนี้ยเข้ามาในครอบครัวเพราะว่าเด็กกำพร้าคนนี้มีเซนส์พิเศษที่สามารถรู้ถึงอันตรายการเสี่ยงภัยความเป็นความตายของสมาชิกในครอบครัวหลิงก็เลยถูกเลี้ยงในครอบครัวนี้มาโตมาพร้อมๆกับพระเอกหนูหลิงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าหนูหลิงเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ที่ศาลเจ้าแล้ววันนึงเนี่ยก็ถูกคุณปู่ของตระกูลสุริยฤทธิ์ก็คือตระกูลพระเอกอะค่ะเก็บมาเลี้ยงเพราะว่าปู่ไปเห็นว่าเราเนี่ยมีพลังวิเศษก็คือการพอสัมผัสตัวใครแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าคนคนนั้นมีอันตรายกำลังจะเข้ามาถึงตัวทีเนี้ยปู่ก็เลยอยากให้เรามาเป็นเหมือนผู้พิทักษ์ของตระกูลอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะคนนี้เพราะว่าเขาเป็นทายาทคนสำคัญ มันเลยทำให้หลิงเติบโตมากับหน้าที่ที่แบบยิ่งใหญ่มากตั้งแต่จำความได้เลยเพราะฉะนั้นเขาเลยเป็นคนที่ใช้สมองคิดกับทุกอย่างเลยค่ะความถูกต้องต้องมาก่อนความกตัญญูต้องมาก่อนเขากตัญญูกับครอบครัวนี้มากๆเลยทำให้เขาเป็นคนค่อนข้างกระด้างนิดนึงเพราะว่าเขาใช้เหตุผลทางชีวิตเขาไม่ค่อยใช้หัวใจเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนที่สู้มากๆเลยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแล้วก็จะเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวว่าเราผ่านมันคนเดียวได้เราไม่ต้องการใครฉะนั้นมันเลยทำให้เขาค่อนข้างจะมีกำแพงกับทุกๆคนนะว่าเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แข็งแรงและเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เคยกลัวอะไรด้วยไม่เคยกลัวอะไรด้วยก็คาแรคเตอร์ของนายสิงห์บดินทร์นะครับเป็นคนที่อยากได้อะไรก็ต้องได้นะครับเขาไม่ค่อยฟังใครนอกจากหนูหลิงคืออารมณ์ว่านายสิงห์เนี่ยถ้าไม่ใช่พลังวิเศษของหนูหลิงก็คงไม่ฟังแต่นี่คือเขามีพลังวิเศษที่เราไม่มีเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นพลังวิเศษของเขาเนี่ยด้วยพลังยานกันภัยของเขาจึงทำให้นายสิงห์บดินทร์เชื่อฟังหนูหลิงรวมถึงข้างรักด้วยครับเราเน้นว่าผู้หญิงคนปกป้องได้คือถ้าเจอผู้หญิงเทคแอคชั่นเนาะเทคแอคชั่นว่าคนนี้ต้องไม่เป็นอะไรเพราะว่ามิชชั่นในใจเขามีไงว่าเขาต้องดูแลคนทายาทตระกูลสุริยฤทธิ์ดังนั้นในเรื่องนี้จะเห็นว่านางเอกมีการเทคแอคชั่นในการปกป้องเยอะนำแต่พระเอกมีความแบบเธออย่าเสี่ยงก็คือต้องปกป้องกลับไปอยู่ดีเพราะไม่อยากให้คนรักเสี่ยงส่วนใหญ่ของน้องจะเล่นบทดราม่าถ้าส่วนใหญ่คือเรียกน้ำตาได้แบบเก่งมากเลยครับครับครับแต่ว่าผมมองน้องเป็นแนวสามารถ เล่นออกแนวห้าวๆได้บู๊ได้เลยครับก็ลองถามน้องดูน้องบอกเขาไม่เคยเล่นแอคชั่นมาก่อนเลยพอเราติดต่อน้องไปเขาก็รู้สึกยินดีที่อยากแบบได้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยได้แบบได้เปลี่ยนบทบาทใหม่ที่ไม่เคยเล่นละครเรื่องอื่นที่ไหนมาก่อนอะไรเงี้ยครับเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่โหทำทุกอย่างเลยค่ะต่อยเตะตีลังกาขึ้นสลิงว่ายน้ำยิงปืนไม่เคยทำอะไรพวกนี้มาก่อนเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเพราะว่าตอนแรกก็ประหม่าว่าเอ๊ะเราจะทำได้ดีไหมแต่ว่าพอได้ลองทำแล้วพอมีความช่วยเหลือจากพี่ๆในกองมีพี่ๆมาสอนอะไรค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจพอทำได้มันก็รู้สึกว่าสนุกดีเหมือนกันแอคชั่นในเรื่องบูก็คือเรื่องทำยังไงให้มันแข็งแรงใช่โจทย์ของหนูเลยคือด้วยความที่หนูเป็นคนตัวเล็กอย่างเงี้ยค่ะเวลาทำอะไรแล้วคือส่วนใหญ่เราต้องสู้กับผู้ชายเนาะมันถ้าเราสู้ถ้ามันดูออกมาว่าเราสู้เขาไม่ไหวอ่ะมันก็จะดูแบบ
ไม่สมจริงอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบพยายามไปฝึกให้มันดูแข็งแรงแล้วเพราะว่าหนูต้องสู้กับพี่เดียวสู้กับพี่เดียวสู้กับพี่สตันใช่สู้กับพี่สตันสู้กับพี่เจมส์ใช่สู้กับพี่เจมส์ด้วยเพราะแต่ละคนก็คือเขาเก่งมาอยู่แล้วหนูก็เป็นเหมือนแบบนิวบี้เป็นแบบเด็กใหม่ในสายการบูอะไรเงี้ยค่ะก็นั่นแหละค่ะเป็นโจทย์ใหญ่ของหนูเลยที่ว่าทำยังไงให้มันดูแข็งแรงแล้วดูว่าเราเก่งจริงเราเป็นจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูลิงเก่งมากมากหนูก็ต้องไปเรียนค่ะไปเรียนเพิ่มเติมเรียนคิวบูเรียนว่ายน้ำเรียนคิวบูเรียนว่ายน้ำใช่พี่เจมส์ไปเรียนด้วยทำให้ตัวเองแข็งแรงขึ้นใช่พอจบเรื่องนี้มาก็รู้สึกว่าทำให้เราแข็งแรงขึ้นจริงๆแต่พี่ต้องเขาไม่พลาดเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะแอคชั่นนักแสดงทุกคนต้องไปเรียนโอ้โหแบบไปเรียนเนาะก่อนแบบสมมติว่าในสัปดาห์หน้าปลายเดือนอย่างเงี้ยเราจะมีบูละเอาไปละมีต้องจับพระเอกอะพี่เดี่ยวอย่างเงี้ยครับไปบูไปเรียนให้มั่นใจก่อนให้ทั้งแบบอยากได้ภาพสวยเนาะแล้วก็อยากให้มันปลอดภัยด้วยนะครับทุกคนต้องเรียนถือปืนจับปืนไม่ใช่มาแบบคิดเอาเองอะไรเงี้ยเขาจะพี่ต้องเขาไม่ยอมต้องแบบต้องมืออาชีพจริงๆเขาทำกันยังไงต้องไปทำให้ได้การเตรียมการเรื่องของพาร์ทแอคชั่นก็ค่อนข้างจะเข้มงวดอยู่คือมันเป็นแนวของพี่ต้องอยู่แล้วพี่ต้องชอบหลอกนักแสดงหนึ่งแล้วบอกว่าเรื่องต่อไปจะเป็นแนวแบบรักโรแมนติกอะไรเงี้ยครับบูนิดๆอะไรเงี้ยครับบูนิดๆส่วนใหญ่ว่าพอมาก็จะบูเยอะใช่ไม่หยุดเลยเขาบอกผมว่ามีบูแต่ว่าพอผมเล่นไปเรื่อยๆอ่ะมันจะเยอะขึ้นเพราะว่าผมชอบแบบครีเอทชอบดีไซน์ชอบพี่ต้องครับผมอยากทำอย่างนั้นผมอยากได้อย่างนี้ผมไม่เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมถือปืนสองมืออะไรเงี้ยผมไม่เคยเล่นบูปัจจุบันแบบนี้แล้วก็ด้วยเขาพี่ๆเขาชอบใช้คำว่าจักรวาลของชนลัมพีอ๋อเป็นจักรวาลเป็นบูอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไหนมีโอกาสก็ขายเพราะความที่ว่าเราอะเล่นเกมดูหนังเราก็มีแฟนตาซีของเราว่าแบบฉันอยากทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะไปชวนคนอื่นมาตำบากด้วยเพื่อนๆก็จะชอบว่าแบบพอแล้วไม่ต้องคิดพอแล้วเหนื่อยอะไรอย่างงี้พี่หมอกล้องอะบ่นตลอดนี่เหนื่อยแล้วไม่ต้องพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องชวนคนอื่นมาบู๊ด้วยเพราะว่าบู๊คนเดียวมันก็น่าเบื่อใช่ไหมฮะก็เลยต้องชวนกันมาเยอะๆโอเคผมเดียวสุริยนครับรับบทเป็นใครดีอ่ะในเรื่องผมมี4ชื่อนะครับมีเฮนรี่หลิวภากรปักษาธรโจนาธานเผิงแล้วก็เต้โชติการหลักๆเลยรู้กันในแบบลูกน้องที่อยู่ด้วยกันก็ใช้ชื่อโจครับคุณโจโจนาธานเผิงนี่แหละเรื่องนี้ท้าทายมากครับเขาจะมีความอย่างเงี้ยเลยฮะอึดอัดอยู่ในใจจะพูดจะทำอะไรมันจะเครียดไปหมดมันจะอึดอัดทุกอย่างในเรื่องนี้มันประเดประดังมาทุกอย่างทั้งเรื่องส่วนตัวที่อยากจะทำทั้งธุรกิจที่เราก็ต้องเดินหน้าต่อทั้งสิ่งที่เราอยากจะแก้แค้นจากวัยเด็กเราที่อยากรู้พ่อแม่เป็นใครแต่พอรู้พ่อแม่ไม่รักแต่เขายังมีชีวิตอยู่ก็ยังไม่เคยจะมาสนใจอีกแล้วก็อยากจะแก้แค้นด้วยอะไรเงี้ยและด้วยความแก้แค้นเนี่ยมันไม่ใช่โกรธเกลียดอย่างเดียวมันตรงกับชื่อเรื่องนะมันด้วยความรักด้วยมันเพราะรักด้วยมันเลยหนักมากทั้งรักทั้งเกลียดทั้งแค้นต้องการยอมรับจากพ่อรักพ่อแต่ว่าก็แค้นด้วยว่าทำไมทิ้งไม่ดูแลเราเลยไม่สนใจใยดีพอมาเจอตัวก็ไม่ยอมรับว่าเป็นลูกอีกอะไรแบบนี้ฮะพยายามพิสูจน์ทุกอย่างมันจะเป็นคนอย่างนี้เลยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้เลยคือมันไม่ปกติครับมันยิ้มและหัวเราะและโกรธได้ภายในแบบ2วิ3วิมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันได้หมดเลยโหเดี๋ยวนี้ผมว่าเหมาะมากโอ้มันเขาเกิดมาเพื่อบทนี้เลยจริงๆครับเพราะว่าคือพี่เดี่ยวเขารับบทแบบตัวละครที่มีเปลี่ยนชื่ออยู่ตลอดเวลามีโจมีแต้คุณจนาธานเผิงโทนี่ตัวเนี้ยแบ็คสตอรี่แบบโหดมากเดี๋ยวก็ถ่ายทอดมาแบบเรียกว่าครบอ่ะทั้งมีความแบบดีฟในอารมณ์บางทีก็ปี๊ดแบบคุมไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับนักแสดงร่วมที่เข้าฉากถ้าขวัญอ่อนก็แย่เลยเขาก็ต้องการให้งานมันสมบูรณ์เนาะเขาก็ส่งอารมณ์ในที่เขาเชื่อจริงๆไปสู่นักแสดงร่วมอย่างเงี้ยครับโอ้โห
ดีเลยอยากให้ดูพี่เดียวเลยชอบมากครับคือชอบบทประมาณนี้แต่ว่าเครียดด้วยไหมเครียดด้วยความเป็นตัวของตัวละครเต้โชติการเนี่ยหรือว่าจุนทานเผิงเนี่ยมันก็จะมีความเครียดของมันอยู่ในสิ่งที่มันต้องคิดตลอดเวลามันต้องทำยังไงโดนเอารักเอาเปรียบไม่ต้องอะไรเงี้ยก็เลยได้คุยกับทางพี่ต้องด้วยครับพี่วุ้นด้วยมีฉากหนึ่งต้องถีบยอดอกอาแต้มครับ ผมก็แบบว่าอันบทเสร็จยังไงดีวะนี่ก็เลยไปปรึกษาพี่ต้องแล้วก็พี่บุญเขาก็ดีไซน์ไว้ให้ซึ่งโดยรวมออกมาเนี่ยมันดีมากคือเขาอยากให้มันสุดลงสุดขึ้นสุดเลยนึกไม่ออกว่าได้ยิ้มบ้างไหมครับตัวนี้ทุกคนในเรื่องอ่ะโดนผมทำร้ายต้องขอขอบคุณมากๆครับที่เราให้เราปล่อยได้แบบสุดออกไปผมขอเมาส์เจมด้วยนะครับเห็นตัวใหญ่นะขี้กลัวมากนะครับกลัวทุกอย่างครับมีนักแสดงชายบางท่านเข้าซีนนี้ก็ถึงขั้นกรี๊ดแล้วก็ส่วนพายบอกสนุกแล้วก็คุณกับพี่วุ้นกับผู้ช่วยพี่รักก็บอกว่าเดี๋ยวกับเจมก็อ่ะซัดก็ได้เลยอยากทำอะไรทำแล้วก็มองหน้ากันมีผนังพังดูจนผนังพังก็ทั้งคู่ครับทั้งคู่ผนังบ้านพังโบ๋เลย